ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจะแถลงข่าวโครงการจากวันพระถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศลปีที่2ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายเตรดบุญนาคประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาติไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาโดยการนำกล่องผ้าป่าพร้อมใบแสดงความจำนงรวมทอดผ้าป่าตั้งตามจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายร่วมโครงการทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตรวมทั้งยินยอมบริจาคดวงตาของญาติที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาใหม่เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่13มีนาคม2554ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตครบ74ปีและจบโครงการวันที่5ธันวาคม2554โครงการนี้มีเป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมทอดผ้าป่าดวงตาแสดงความจำนงบริจาคดวงตาถวาย 48,000 รายเป็นพระราชกุศลขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชริตายิ้มประเสริฐรายงาน